สวัสดีครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่เคารพรักครับผมกนกศรีวิชัยนันท์ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ครับได้รับการมอบหมายจากท่านเจริญฤทธิ์สงวนศักดิ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับให้มาแถลงข่าวในนามของศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ครับวันนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงขึ้นนะครับเป็น17รายนะครับก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าวิตกกังวลนะครับและพวกเราคงจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับรายละเอียดจะขอเชิญท่านดรสมยศคำชัยท่านหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ให้นำเรียนรายละเอียดให้กับพี่น้องได้รับทราบครับขอเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับสำหรับสถานการณ์โรคโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะครับก็เท้าความไปถึงสถานการณ์ของระดับประเทศนิดหน่อยนะครับว่าขณะนี้ในระดับประเทศนะครับก็สถานการณ์ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับยังพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่จำนวนเยอะอยู่นะครับซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มสูงขึ้นนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่นำเข้ามาจากต่างจังหวัดนะครับโดยในวันนี้นะครับเราพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนทั้งหมด17รายด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นยอดสถิติสูงสุดนะครับในย้อนหลังใน30วันที่ผ่านมานี้นะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนมานะครับวันนี้ก็ถือว่าสูงที่สุดนะครับทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,209 รายในจำนวนนี้รักษาหายแล้ว 4,110 รายนะครับยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล73รายแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับผู้เสียชีวิตยังสะสมอยู่ที่26รายเท่าเดิมในส่วนของผู้ที่ยังคงรักษาตัวอยู่ทั้ง73รายนะครับถ้าแยกเป็นโรงพยาบาลรัฐนะครับที่ดำเนินการรักษาอยู่นะครับก็63รายด้วยกันรักษาในโรงพยาบาลเอกชน11รายนะครับถ้าแบ่งตามกลุ่มสีอาการก็พบว่าเป็นกลุ่มสีเหลือง42ขออภัยนะครับสีเขียว42รายสีเหลือง22รายแล้วก็สีส้ม7รายและสีแดง1รายนะครับในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ผู้สัมผัสเมื่อวานนี้ตรวจไปทั้งหมด844รายพบผู้ติดเชื้อ15รายนะครับคิดเป็นร้อยละ 1.78 ส่วนอีก2รายนะครับก็เป็นผู้ที่มีผลตรวจมาจากต่างจังหวัดแล้วนะครับในด้านปัจจัยเสี่ยงนะครับช่วงหลังมานี้ท่านจะเห็นภาพของกราฟชัดเจนนะครับว่าเส้นสีน้ำเงินนะครับก็คือผู้ที่นำเข้ามาจากต่างจังหวัดนะครับแล้วก็จะควบคู่ไปกับเส้นสีแดงที่เป็นการสัมผัสในครอบครัวนะครับหลังจากที่เราพบผู้ติดเชื้อจากการเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการแพร่กระจายในครอบครัวเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ในวันนี้ก็เช่นกันนะครับทั้ง17รายก็เป็นผู้ที่เดินทางมาเข้ามาในจังหวัดของเราแล้วก็มีการสัมผัสในครอบครัวนะครับซึ่งจากข้อมูลสถิติที่ผมได้เก็บรวบรวมไว้นะครับในเดือนมิถุนายนนะครับผู้ติดเชื้อของเรานะครับ82รายเดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัด32รายนะครับคิดเป็นร้อยละ 39.02 ซึ่งมากที่สุดก็มาจากกรุงเทพมหานครนะครับจำนวน21รายด้วยกันนะครับแต่พอไปดูข้อมูลของเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งผ่านมาเพียง5วันเองนะครับผู้ติดเชื้อทั้งหมด40รายก็เข้ามาจากต่างจังหวัด27รายนะครับคิดเป็นร้อยละ 67.50 ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะครับโดยมากที่สุดก็ยังคงเป็นมาจากกรุงเทพมหานครนะครับ21รายเท่ากันนะครับในด้านของการตรวจคัดกรองเชิงรุกนะครับเมื่อวานนี้ทีมตรวจคัดกรองเชิงรุกก็ได้ออกไปดำเนินการตรวจในพื้นที่เสี่ยงนะครับก็คือบ้านฉิมพีตำบลดอยเต่าอำเภอดอยเต่านะครับทั้งหมด99รายนะครับผลก็ไม่พบเชื้อนะครับก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยนะครับก็เป็นการพบผู้ติดเชื้อในกลุ่มของผู้ที่ไปร่วมงานศพนะครับอันนี้ก็ขอฝากให้เฝ้าระวังอาการตัวเองแล้วก็ผู้ที่มีความเสี่ยงก็ให้สังเกตอาการตัวเองเป็นเวลา14วันด้วยนะครับหลังจากที่มีการสัมผัสเชื้อมานะครับก็ผู้ที่คาดว่านะครับผู้ที่จะนำเชื้อเข้ามาแพร่ระบาดก็จะเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่เข้ามาร่วมในงานศพนะครับส่วนคลัสเตอร์ต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ยังคงเหลือเพียง2คลัสเตอร์เท่านั้นเองนะครับที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ก็ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มาหลายวันแล้วนะครับ ในส่วนของรายละเอียดและก็ไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับจำนวน17รายนะครับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตเล่าเพียงคร่าวๆนะครับเพราะว่าจำนวนเยอะนะครับเริ่มตั้งแต่รายแรกนะครับ CM4278 ก็เป็นเพศหญิงนะครับอายุ1ปีนะครับเป็นผู้สัมผัสจากมารดานะครับคือ CM4259 ซึ่งเด็กคนนี้นะครับตรวจครั้งแรกผลเป็นลบนะครับก็เริ่มมีอาการเมื่อวันที่3กรกฎาคมนะครับโดยมีอาการไอนะครับแต่ว่าได้กักตัวอยู่ที่บ้านกับคุณยายเนื่องจากว่าคุณแม่เข้ารับการรักษาพยาบาลนะครับโดยตรวจอีกครั้งนะครับหลังจากมีอาการเมื่อวันที่4ก็พบว่าผลเป็นบวกนะครับโดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก็เพิ่มคุณยายขึ้นมาอีกคนหนึ่งนะครับกำลังตามตัวมาตรวจนะครับแล้วก็รอผลอยู่นะครับรายต่อไปนะครับก็เป็นครอบครัวหนึ่งนะครับจำนวน4คนด้วยกันนะครับก็ประกอบไปด้วย CM4277 CM4278 4279 และก็4280นะครับก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับโดยผู้เป็นพ่อนะครับมีอาชีพขายชากาแฟนะครับที่หน้าโรงพยาบาลสันทรายนะครับแล้วก็ในส่วนของครอบครัวนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาแหล่งของการสัมผัสโรคนะครับอันนี้ก็ยังต้องสอบสวนอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือหลังจากที่พบผู้เป็นพ่อว่ามีผลบวกแล้วก็มีการแพร่กระจายเชื้อนะครับไปสู่ภรรยาแล้วก็บุตรนะครับและที่สำคัญบุตรคนเล็กนะครับอายุเพียง4ขวบนะครับก็เรียนอยู่ที่ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กนะครับในตัวตำบลนั้นนะครับดังนั้นจึงทำให้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยจำนวนเยอะนะครับถึงประมาณ22รายณขณะนี้นะครับโดยเป็นผู้สัมผัสในชุมชน2รายแล้วก็ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก16รายทั้งคุณครูแล้วก็เพื่อนร่วมห้องนะครับก็อยู่ระหว่างตามตัวมาตรวจทั้งหมดแล้วนะครับรอผลตรวจในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับรายต่อไปนะครับก็จะเป็นไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะเป็นคลัสเตอร์หรือเปล่านะครับณขณะนี้ก็พบผู้ติดเชื้อจากไซต์งานก่อสร้างนะครับ3รายนะครับเป็นไซต์งานก่อสร้างของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนะครับก็ผู้ติดเชื้อทั้ง3รายนะครับรหัส CM4281 CM4284 แล้วก็4292นะครับทั้งหมดเป็นเพศชายนะครับโดย4284 แล้วก็ 4292 นะครับจะเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์นะครับเดินทางมาจากกรุงเทพเข้ามาทำอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ให้กับโรงเรียนนะครับแล้วก็ส่วน 4281 เป็นผู้รับเหมานะครับเดินทางมาจากปทุมธานีนะครับทั้งหมดนะครับมีอาการนะครับช่วงระหว่างวันที่ 26 ถึง 27 มิถุนายนนะครับแต่ว่าได้เข้ามาตรวจนะครับในวันที่ 4กรกฎานะครับซึ่งขณะนี้ผู้ติดเชื้อขออภัยนะครับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่รอผลตรวจอีกหลายคนนะครับในไซต์งานก่อสร้างแห่งนี้นะครับก็รอผลวันพรุ่งนี้นะครับถ้ามีพบผู้มีผลบวกเพิ่มก็อาจจะต้องประกาศเป็นคลัสเตอร์ใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำก็ทางด้านทีมควบคุมโรคก็ให้เฝ้าระวังและสังเกตอาการแล้วก็รอตรวจนะครับรายต่อไปนะครับก็เป็นรหัส CM4282 เป็นเพศหญิงอายุ62ปีนะครับภูมิลำเนาอยู่อำเภอดอยสะเก็ดสัมผัสกับลูกสาวนะครับที่เดินทางไปทำเลสิกที่โรงพยาบาลพระราม9นะครับกรุงเทพมหานครนะครับรายนี้ไม่มีอาการนะครับตรวจพบจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ามาตรวจนะครับก็มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง2รายนะครับผลเป็นบวก1รายแล้วก็ลบ1รายนะครับสำหรับผู้ที่มีผลลบก็ต้องกักตัวให้ครบ14วันถ้ามีอาการระหว่างการกักตัวต้องรีบเข้ามาตรวจโดยด่วนนะครับส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำไม่มีนะครับรายต่อไปนะครับ CM4283 รายนี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับเพศหญิงอายุ28ปีนะครับทำงานที่แผนกหอผู้ป่วยดูแลผู้ติดเชื้อโควิดนะครับรายนี้ได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วนะครับแต่ว่าฉีดยังไม่ถึง2สัปดาห์นะครับก็ติดเชื้อไปนะครับโดยมีไทม์ไลน์ก็คือเดินทางไปหลายแห่งเหมือนกันนะครับแล้วก็เริ่มมีอาการไอน้ำมูกหายใจลำบากเมื่อวันที่2กรกฎาคมนะครับ แล้วอาการไม่ดีขึ้นจึงเข้าไปรับการตรวจหาเชื้อผลก็เป็นบวกนะครับในส่วนของกลุ่มเสี่ยงสูงแล้วก็เสี่ยงต่ำอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่นะครับรายต่อไปนะครับเป็น2รายด้วยกันนะครับก็คือ CM4285 แล้วก็4286โดย4285เป็นเพศหญิงอายุ22ปี4286เป็นเพศชายอายุ22ปีนะครับภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอหางดงมีอาชีพขับรถขนส่งสินค้านะครับโดยวันที่ 1-3 กรกฎาคมได้เดินทางไปส่งสินค้านะครับในหลายจังหวัดทั้งกรุงเทพมหานครชลบุรีปราจีนบุรีนครนายกและอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็เดินทางกลับมาจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เข้ารับการตรวจเนื่องจากว่ามีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วก็ไปในพื้นที่เสี่ยงมานะครับส่วนผู้สัมผัสก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับ CM4287 เพศชายอายุ25ปีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับเดินทางไปผ่าตัดนะครับที่โรงพยาบาลตำรวจกับมันดานะครับ CM4270 ซึ่งมันดาได้ตรวจพบว่ามีผลบวกไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับก็เดินทางกลับมาเมื่อวันที่26มิถุนาก็กักตัวอยู่ที่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองนะครับมาโดยตลอดโดยมันดาเข้ารับการตรวจแล้วก็พบเชื้อมาวันที่3กรกฎาคมนะครับบุตรชายก็ได้ถูกตามตัวให้มาตรวจเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับโดยเข้ารับการตรวจเมื่อวันที่4กรกฎาคมผลก็พบว่าเป็นบวกนะครับโดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูง2รายนะครับเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านก็มีผลบวก1รายแล้วก็ผลลบอีก1รายผู้ที่มีผลลบก็ต้องกักตัวให้ครบ14วันถ้ามีอาการต้องรีบเข้ามาตรวจนะครับส่วนผู้ที่เดินทางมาโดยสายการบินนะครับที่ผู้ติดเชื้อเดินทางกลับมานะครับก็อยู่ระหว่างการตามตัวแล้วนะครับสำหรับผู้ที่นั่ง2แถวหน้าและก็2แถวหลังส่วนผู้ที่นั่งแถวที่นั่งอื่นๆนะครับแล้วก็ไม่รับการโทรติดตามนะครับท่านเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำนะครับบอกขอให้เฝ้าระวังอาการตัวเองนะครับถ้ามีอาการผิดปกติถึงเข้ารับการตรวจนะครับต่อไปนะครับอีกรายหนึ่งนะครับก็เป็น CM4288 เป็นเพศชายอายุ59ปีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอสันกำแพงนะครับมีอาชีพรับราชการที่สถานีขนส่งในกรุงเทพมหานครนะครับก็เดินทางไปมานะครับระหว่างกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่เป็นประจำนะครับกลับเข้ามาเชียงใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่3กรกฎาคมคราวนี้มาโดยรถส่วนตัวนะครับรถยนต์ส่วนตัวโดยวันที่4นะครับได้ทราบข่าวว่าเพื่อนร่วมงานติดเชื้อโควิดนะครับก็จึงเข้ารับการตรวจนะครับผลเป็นบวกนะครับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง1รายนะครับก็อยู่ระหว่างรอผลตรวจนะครับส่วนสายการบินที่เดินทางใช้ในการเดินทางนะครับก็ประกอบไปด้วย Air Asia เที่ยวบินที่ FD42ขออภัยนะครับ FD7427 นะครับเวลา 10:30 น.ถึง 11:40 น.จากกรุงเทพมหานครมาเชียงใหม่นะครับแล้วก็เที่ยวบินไทยไลออนแอร์นะครับเที่ยวบินที่ SL511 นะครับเวลา 13:15 ถึง 14:30 น.นะครับจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับแล้วก็ขอรายชื่อจากทางสายการบินนะครับอีก3รายสุดท้ายนะครับก็จะเป็นรหัส CM4289 4290 แล้วก็4291นะครับทั้งหมดเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอฮอดนะครับโดยทั้ง3ท่านนะครับมีอาชีพเป็นคนขับรถขนส่งสินค้าทางการเกษตรนะครับโดยทั้งหมดได้มีกิจกรรมในการร่วมสังสรรค์นะครับกับเพื่อนที่มาจากจังหวัดนครปฐมนครสวรรค์แล้วก็นครราชสีมานะครับจำนวนทั้งหมด9คนด้วยกันนะครับหลังจากนั้น CM4289 นะครับก็เดินทางไปขนส่งสินค้านะครับที่ปทุมธานีตากนะครับเมื่อวันที่2กรกฎาคมนะครับและก็เริ่มมีอาการเมื่อวันที่3รวมทั้งทราบว่าเพื่อนที่นครปฐมป่วยติดเชื้อโควิดด้วยนะครับจึงเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลฮอดนะครับผลก็เป็นบวกส่วน CM4290 แล้วก็4291นะครับหลังจากร่วมสังสรรค์กันแล้วเมื่อวันที่26มิถุนายนนะครับก็เดินทางไปส่งขนส่งสินค้าทางการเกษตรในหลายจังหวัดนะครับเช่นเดียวกันนะครับทั้งที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับปทุมธานีจังหวัดตากจันทบุรีนะครับตลาดจตุจักรลำพูนนะครับตลาดไทยเจริญพิษณุโลกนะครับแล้วก็กลับมาเชียงใหม่เมื่อวันที่3กรกฎาคมนะครับเมื่อทราบว่า เพื่อนที่นครปฐมนะครับผลเป็นบวกจึงเข้ารับการตรวจในวันเดียวกันนะครับก็พบว่าเป็นบวกทั้ง2ท่านนะครับสำหรับผู้สัมผัสในกลุ่มนี้นะครับมีทั้งหมด10รายด้วยกันที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงก็เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว7รายนะครับในชุมชนอีก3รายก็รอผลตรวจนะครับส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำก็อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอยู่นะครับจากกรณีนี้นะครับในวันนี้ผมจึงต้องขอย้ำเตือนนะครับว่าท่านที่ ทำหน้าที่นะครับในการขับรถขนส่งสินค้านะครับแล้วก็ขับไปส่งหรือว่ารับสินค้าในพื้นที่เสี่ยงนะครับซึ่งจากตัวอย่างวันนี้นะครับผู้ติดเชื้อทั้งหมดก็5รายด้วยกันที่ประกอบอาชีพขนส่งสินค้านะครับเพราะนั้นถ้าท่านไปขนส่งสินค้าในพื้นที่10จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับแล้วก็อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับเมื่อกลับเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ท่านต้องสแกน CM ชนะทุกครั้งนะครับแล้วก็ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับและที่สำคัญนะครับท่านต้องตรวจคัดกรองหาเชื้อนะครับโดยเข้าไปตรวจได้ทุกโรงพยาบาลนะครับทุกแห่งนะครับโดยอย่างน้อยนะครับต้องตรวจสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับหลังจากที่เดินทางไปส่งสินค้าแล้วเดินทางกลับมานะครับซึ่งขณะนี้นะครับในเรื่องของการเบิกจ่ายต่างๆทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานในเรื่องการเบิกจ่ายไปทางสปสช.แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถเข้ารับบริการในการตรวจได้ฟรีที่โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งนะครับตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือกับทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านได้รับเข้ารับการตรวจแล้วนะครับท่านก็ต้องมีการกักตัวที่บ้านนะครับหรือว่าที่โรงแรมนะครับได้ทุกแห่งอย่างจริงจังนะครับแล้วก็เมื่อจะเดินทางออกไปส่งของตามรอบการทำงานอีกครั้งหนึ่งท่านต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานโรคติดต่อทุกครั้งนะครับถึงจะทำให้คนจังหวัดเชียงใหม่และโดยเฉพาะครอบครัวของท่านปลอดภัยจากโรคโควิด -19 นะครับที่ท่านอาจจะนำกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงในการหรือว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดได้นะครับขอความร่วมมือกับทุกท่านในกรณีนี้ด้วยนะครับก็สำหรับสถานการณ์ในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับสำหรับการที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นยังไงนั้นต้องติดตามนะครับก็ทำให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เล็งเห็นถึงความไม่ปลอดภัยตรงนี้นะครับวันนี้ก็ได้มีการประชุมแล้วก็มีมติในการเพิ่มมาตรการต่างๆในการที่จะปกป้องพี่น้องคนเชียงใหม่นะครับขอเชิญรับฟังจากท่านปลัดจังหวัดได้เลยครับขอเชิญครับขอบคุณครับก็ผมขออนุญาตนำเรียน2เรื่องนะครับในเรื่องแรกก็ต้องเรียนว่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ยังมีการติดตามตัวนะครับผู้ที่ลงทะเบียนในระบบชนะอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากเป็นมาตรการหลักของจังหวัดเชียงใหม่นะครับในการที่จะติดตามผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะกลุ่มที่มาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับวันที่4กรกฎาคม64นะครับเรามีผู้เดินทางเข้ามา579รายนะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับต้องเรียนว่าทางสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์หรือฐานข้อมูลนะครับจากนั้นจะส่งไปยังที่แต่ละอำเภอนะครับส่งไปยังสำนักงานควบคุมโรคในแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็ต่อข้อมูลไปยังพี่น้องอสม.นะครับซึ่งพี่น้องอสม.เนี่ยจะไปตรวจนะครับว่าคนที่ลงทะเบียนในระบบแล้วเนี่ยนะครับได้อยู่พื้นที่จริงไหมนะครับแล้วก็ทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคไหมนะครับเช่นในเรื่องของการกักตัว14วันเป็นต้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับก็ต้องเรียนว่าอาจจะมีกรณีที่เล็ดลอดนะครับหรือว่ากรณีที่เจ้าที่ไปพบภายหลังนะครับว่าเข้ามาโดยไม่ลงเสียมชนะหรือว่าอาจจะมีข้อมูลจากการที่ทีมสอบสวนโรคนะครับไปสอบสวนพบว่าผู้ที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยไม่ลงทะเบียนเสียมชนะแต่แรกนะครับเรื่องนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็จะต้องดำเนินคดีนะครับตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับก็จะมีเน็ตไอดอลนะครับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ไปหลายพื้นที่หลายร้านนะครับเรื่องนี้ก็ขอเรียนว่าทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มอบหมายให้นิติกรของจังหวัดเชียงใหม่นะครับร่วมกับทางปลัดอำเภอเมืองเนี่ยไปแจ้งความดีกับเน็ตไอดอลดังกล่าวแล้วนะครับในข้อหาที่ฝ่าฝืนนะครับคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ที่61/64นะครับเรื่องมาตรการควบคุมผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับก็เราได้แจ้งความมาที่สภ.ภูพิงค์นะครับเนื่องจากว่าเน็ตไอดอลเนี่ยลงเครื่องที่สนามบินเชียงใหม่นะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่สอบสวนของสภ.ภูพิงค์ครับผมดังนั้นขอเรียนประชาสัมพันธ์นะครับเน้นย้ำสำหรับผู้เดินทางมานะครับยังคงปฏิบัติตามนะครับประกาศของฉบับที่4ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยขอให้ท่านเนี่ยบันทึกข้อมูลในระบบ CM ชนะนะครับ ก่อนไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเมื่อได้รับข้อความหรือเมสเซจแล้วเนี่ยขอให้ท่านรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคทันทีนะครับพร้อมบันทึกข้อมูลยืนยันต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคนะครับแล้วก็จะต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิดนะครับหรือ swab นะครับยกเว้นผู้ที่รับการฉีดวัคซีนครบแล้วนะครับเรื่องของการ swab นะครับก็เรียนว่าตอนนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้มีการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องที่เดินทางมานะครับโดยนะครับผู้ที่ทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับทางอากาศนะครับเมื่อถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีเจ้าที่ทางสาธารณสุขนะครับจัดตั้งทีมเฉพาะกิจนะครับในการที่จะตรวจคัดกรองหรือว่าทำการ swab นะครับผู้ที่ทางมานะครับในส่วนฐานรถไฟก็เช่นกันนะครับผู้ที่ได้ฉีดวัคซีนนะครับก็ขอให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าที่ประจำจุดตรวจนะครับและท่านจะรับการแนะนำนะครับโดยถ้าท่านเดินทางมาทางรถไฟเนี่ยนะครับจุดที่เจ้าที่แนะนำให้ไป swab ก็คือโรงพยาบาลราชเวชโรงพยาบาลเชียงใหม่รามและโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะครับสำหรับท่านที่เดินทางรถยนต์นะครับมาทางขนส่งอาเขตนะครับเมื่อท่านไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับให้แจ้งต่อเจ้างานเจ้าหน้าที่นะครับที่ประจำจุดตรวจเช่นกันนะครับเจ้าที่จะแนะนำให้ท่านนะครับไปสวอปนะครับที่โรงพยาบาลเทพปัญญาและโรงพยาบาลลานนาครับสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ต่างอำเภอนะครับท่านก็สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับท่านเลือกที่จะไปสวอปในโรงพยาบาลอำเภอที่ท่านอยู่ได้นะครับเพื่อความสะดวกนะครับและในกรณีที่ท่านที่เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัวนะครับแล้วก็เข้าไปถึงที่พักแล้วนะครับอาจจะอยู่ตามอำเภอตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะครับขอให้ท่านเนี่ยแจ้งนะครับทีมโควิดหมู่บ้านทีมอสม.นะครับหลังจากนั้นเขาจะเป็นคู่ประสานนะครับให้ท่านไปสวอปที่โรงพยาบาลอำเภอนะครับก็ถือเป็นมาตรการหนึ่งนะครับที่พวกเรานะครับจะต้องช่วยกันนะครับและขอเรียนเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าในกรณีท่านถูกกักตัวนะครับถูกคำสั่งของเจ้างานควบคุมโรคให้กักตัวแล้วนะครับหากท่านมีกิจธุระมีเรื่องสำคัญนะครับที่จะออกไปประกอบกิจธุระนะครับขอให้ท่านประสานกับเจ้างานควบคุมโรคนะครับโดยเจ้างานควบคุมโรคเนี่ยนะครับจะเป็นผู้พิจารณานะครับแล้วก็จะออกแบบนะครับหนังสืออนุญาตนะครับให้เดินทางออกจากที่อยู่อาศัยกรณีคุมไม่สังเกตนะครับจะเป็นแบบฟอร์มนะครับเซ็นให้ท่านพกติดตัวนะครับเรียกว่าแบบชม.4 นะครับขอให้ท่านพกแบบชม.4 นี้ติดตัวไว้นะครับในช่วงที่ออกนอกพื้นที่ที่ท่านกักตัวนะครับอันนี้ก็เพื่อความสะดวกในการที่เจ้าที่เวลาจะตรวจสอบท่านหรือว่าเวลาท่านเจอด่านตรวจในตามเส้นทางที่ท่านสัญจรนะครับผมในเรื่องสุดท้ายนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนนะครับในเรื่องของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 70/64 นะครับเรื่องมาตรการควบคุมส่วนบุคคลในการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและบริเวณต่อเนื่องนะครับสืบเนื่องจากเรามีคำสั่งที่ 69/64 นะครับห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและบริเวณต่อเนื่องนะครับซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นมานะครับแต่เนื่องจากว่าจากการตรวจสอบนะครับการออกติดตามนะครับยังพบว่านะครับมีผู้ที่ฝ่าฝืนมากมายนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทางฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับทางแต่ละอำเภอรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้มีการจับกลุ่มผู้ที่ฝ่าฝืนตามมาตรการดังกล่าวไป10 กว่ารายนะครับแล้วก็ในช่วงที่จับกลุ่มเนี่ยก็ยังมีหลายท่านนะครับอ้างว่ามีผลเฉพาะร้านค้าเท่านั้นนะครับวันนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับจึงได้มีการประชุมนะครับแล้วก็เห็นควรกำหนดมาตรการเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพนะครับวันนี้คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมนะครับในวันที่5กรกฎาคมนะครับดังนี้นะครับห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหารหรือร้านเครื่องดื่มและบริเวณต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 21 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่5กรกฎาคม 2564 นะครับถึงวันที่31 กรกฎาคม 2564 นะครับก็โดยสรุปว่าท่านไม่สามารถจะดื่มนะครับนั่งดื่มหรือบริโภคนะครับภายในร้านได้ตั้งแต่เวลา 21 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็ในช่วงนี้ต้องขอความร่วมมือนะครับว่าตัวเลขนะครับของผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยเราขยับขึ้นพอสมควรนะครับต้องขอเวลาให้ทางทีมงานสาธารณสุขทีมงานคุณหมอได้ทำงานนะครับถึงวันที่ 31 นี้นะครับก็เชื่อว่าหลังจากตัวเลขเรานิ่งสถานการณ์เราดีขึ้นนะครับมาตรการผ่อนคลายต่างๆก็จะมีการประกาศมานะครับเพื่อให้พี่น้องกลับมาใช้ชีวิตตามปกติครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังข่าวสารนะครับจากศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ